นี่มันติ๊กตอกสันคงนี่ว่าใช่ไหมวะน้องๆช่วยดูทีว่าติ๊กตอกสันคงหรือเปล่าเนี่ยครับใช่ปะใช่แหละนี่ไงปกติอ๋อติ๊กตอกพี่ซันโอ้ก็มีน้องๆหลายคนนะที่ไม่รู้ว่าพี่ก็เล่นติ๊กตอกนะครับแต่พี่ไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นนะพี่เล่นแบบชิลๆเล่นสนุกๆไว้ลงแบบคลิปแบบ GTA ผมก็ลงนะครับที่อัดไว้แต่ยังไม่ได้ลง YouTube นะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นคอนเทนต์อะไรนะพี่แค่ไปต่อยไวเปอร์เล่นในเซิร์ฟนะครับแล้วก็มีเพลงที่ผมอัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลง YouTube เช่นกันก็ประมาณนี้ครับและคลิปที่พีคสุดๆคือมันขึ้นฟีดไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือคลิปนี้ครับ 300,000 วิวครับ 300,000 วิวอะครับพี่ YouTube ไม่ดังกูดังใน TikTok แทนละกันไอวินนี่ครับดูครับอยู่กับเนื้อคู่ไอ้นี่คือเนื้อคู่ของผมอะวะเกินไปวะแล้วก็คลิปนี้ก็แสนวิวนะครับและTikTok พี่ตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ 43,000 นะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตาม TikTok พี่นะครับแต่ก็ TikTok พี่ไม่ค่อยจะได้ลงพวก Roblox นะครับจะลงเป็นเกี่ยวกับชีวิตพี่มากกว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับไร้สาระไปวันๆใครที่อยากติดตามก็พิมพ์ไปว่าซันคุงก็เจอแล้วนะครับและใครที่เอาแบบรูปผมไปตัดลงแบบตัดเท่ๆอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ไล่ดูทุกคลิปเลยนะครับสนุกมากครับขอบคุณครับผมโอเคเราเริ่มคลิปกันเลยก็คลิปในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นพี่ไม่แน่ใจว่ามันคือดาบอะไรนะครับแต่มันเป็นดาบของบอสเพชรอ่ะไอ้ดาบเนี่ยดาบงงๆเนี่ยคือน้องๆขอพี่ว่าพี่ชันครับพี่เล่นดาบนี้ได้เปล่านะเพราะว่าผมนี่อยากเห็นพี่เล่นเอาเป็นราคาหัวเลยประมาณนี้นะครับแต่พี่ซึ่งมั่นใจได้100%เลยว่าดาบนี้เนี่ยราคาหัวได้ไม่เวิร์กเอาซะเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นใครเอาไปเล่นและไม่เห็นใครทะลึ่งบ้องเอาไปราคาหัวนะเพราะว่ามันไกลคือมันไม่โหดอ่ะมันไม่ใช่พวกโยรุคือผมไม่รู้ว่ามันมีดีอะไรนะดาบเนี้ยกูไม่รู้ว่า FC คอมเมนต์ไหมกูเอาไปเล่นให้ไปผ่านข้าวหัวเล่นหรืออยากดูกูตายฟรีกันแน่นะครับก็นั่นแหละแทนที่มึงจะคอมเมนต์ไอ้ดาบโหดโหดโพปืนพิษดากอนไทเด้นอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบเอาอะไรไม่รู้อ่ะขำให้พี่น้องก็คิดเอา FC แม่รังแกพี่อ่ะครับเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับเพราะพี่โดน FC รังแกอีกแล้วแต่พี่ก็ทำเพราะพี่รู้ว่าอันไหนคือความสุขของคนดูพี่ก็ยินดีที่ทำอะครับมาหลอดจัดเลยหลอดทุกวันอยู่แล้วไม่อยากจะคุยโอเคก็น้องขอมาพี่ก็จะเล่นให้นะครับแต่ก็เพื่อความสบายใจและเข้าหัวตอนนี้พี่ 8.7 แล้วนะครับคือเมื่อวานพี่บอกว่าพี่จะไปถึง 9M แต่ก็พี่ไม่ค่อยได้ล่าครับช่วงเนี้ยคือวันนึงเนี่ยพี่จะเล่นเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเล่นชั่วโมงเดียวก็แบบก็ขึ้นแล้วครับล้านนึงเจ้าNope. โอเคตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟนะเพราะว่าพี่เกรงว่าถ้าอยู่เซิร์ฟเดิมพี่จะโดนฆ่าฟรีพี่เลยย้ายเซิร์ฟมาเซิร์ฟนี้นะครับพี่คิดว่าเราจะปลอดภัยจากพวกขี้ลุมพี่ไม่รู้ว่ามีดีอะไรนะครับดาบอันนี้พี่ก็จะลองดูหน่อยละกันครับจริงๆพี่ก็ไม่เคยเล่นหรอกเอาปิงเอาอ๋อแบงค์ดาบกูก็กักเซิร์ฟเน็ตก็ยังจะไกลอีกโอ้สมเพชชีวิตอ๋อโคตรค้างคิดแหมเอาบอดจังจะรังแกอีกเนาะโอ้สมเพชโอ้ชีวิตโอ้ใจเย็นผมเพิ่งเคยเล่นครับพี่เย็นก่อนครับพี่ไม่รู้จักโอ้โหมาเล่นยังไงก่อนนี่ไงโอ้โหกูด้วยจะสกิลพุ่งไปข้างหน้าที่ไหนได้เฮ้ยปิงใครจะเล่นก็เล่นครับแต่กูคนนึงเราไม่เล่นมันปิงอ่ะผมไม่อยากจะเล่นอ่ะเพราะว่าปิง200นั่นเลยไอ้100บวกดิอย่างเงี้ยถ้าไม่ปิงผมก็จะเล่นอยู่ครับแต่นี่เซิร์ฟมันปิงบ่อยอ่ะแอดมินแม่งไม่ทำอะไรเลยนั่งส่องกระจกไปหันบันโอ้เบื่อแอดมินแม่งแบบหน้าตาก็ไม่ดีเนี่ยกูบูลลี่แล้วนี่เล่นครับพี่เบื่อแอดมินนะครับแบบไม่อัปเดตสักทีอ่ะ YouTube หลายคนก็ทำจะอัปลงอัปเดตไม่เห็นอัปเดตเลยหลอกคนดูโอ้ยอันนี้กูแขวนแล้วอันนี้กูว่ากูน่าจะผ่านละจริงพี่ไม่เจตนาจะผ่านใครนะครับแต่พี่พูดตามอารมณ์ในเกมตอนนี้ครับเพราะอยากให้มันอัปเดตมันน่าเบื่อมันไปอัปเดตสักทีอะพี่งงไปหมดละสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากดผลสายฟ้าที่เพจคริสตัลช็อปนะครับโอเคผมก็จะทำการทักไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะล้างเขาตอบมานะครับบอกว่าราคาอยู่ที่256 บาทผมก็จะตอบไปเลยนะครับแล้วก็จะโอนไปเลยพอโอนเสร็จนะครับส่งสลิปเสร็จแล้วอย่าลืมบอกชื่อพนักงานด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับโอเคตอนนี้นะครับร้านเขาได้ส่งลิงก์เพจไว้ร้อยพี่ก็จะไม่ใช่ลิงก์เซิร์ฟดิพี่จะกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บนี่ไงได้แล้วผลสายฟ้าไหนดูดิ
คุณสายฟ้านี่เป็นส่วนใช้โลเกียนครับถ้าใครอยากเติมนะคริสตัลช็อปก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยละกันนะครับเย้เก้นี่ก็คือคริสตัลช็อปนะครับเอาว่าใครสนใจจะเติมนะครับลิงก์เพจอยู่ด้านล่างนะครับดูนะปิงโอ้โห90ไม่ใช่เมื่อกี้มันนี่ครับ100ละ130เลยเมื่อกี้นี่190เห็นไหมพออยู่กับคนนั้นพุ่ง200แอดมินกูเติมเป็นล้านเกมเนี่ยไม่พัฒนาเลยเฮ้ยเหยื่อ1ตัวขอลองดาเมจหน่อยเฮ้ยดาเมจไม่มีสมเพชเอาหายเฮ้ยนายเราขอลองหน่อยดินายอย่าเพิ่งตีเรานะดาเมจอยู่ไหนครับหาคนดูไอ้ที่บอกให้กูเล่นหน่อยแหกตาดูหน่อยดาเมจมันอยู่ไหนครับฮัลโหลไม่จะมาตั๋วพี่ซันเล่นหน่อยพี่โอ้โหดูดิครับพอที่ผมเล่นผมก็ฆ่าไม่ได้ FC ก็เสียมศรัทธาในตัวพี่หมดแล้วอ่ะดาเมจมันก็ไม่มีหรือกูคอมโบไม่เป็นวะผมไม่สิกูคอมโบเป็นครับผมคอมโบเป็นแต่ว่าดาบมันไม่โหดอ่ะน้องก็คิดเอาดูดิใครจะเล่นดาบอย่างเงี้ยผมไม่เห็นใครเล่นเลยมีแต่คนบ้าทันแรกมีแต่คนบ้าปัญญาอ่อนที่ถือดาบนี้มาเล่นนะครับซึ่งมันไม่แฟร์เลยนี่ไงมานี่เลยโอ้แลกกระดูดแต่กูดูไม่โดนโอ้โหเล่นกับโพก็เสียเปียกโพทั้งชาติอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่จะดึงเชิงตึงที่สุดเท่าพี่จะทำได้นะครับไอ้เนี่ยเล่นทั้งโพเล่นทั้งปืนพิษชีวิตมึงนี่ไม่มีอะไรดีนอกจากโกงทุกอย่างโกงมันนายกกูเลยโอ๊ยตัวนี้นี่แขวะกันเมืองบ่อยจัดๆเอ้าจักรูมานี่เลยครับดูด1พุ่ง2อันติ3โพแตก1โอ้โหเมื่อกี้แม่งไม่เมื่อกี้ไม่แตกได้ไงจังหวะโคตรดีเลยไม่พลาดทุกสกิลอ่ะพี่จะเอาดาบฆ่ามันนะพี่จะไม่เอาคาราเต้ฆ่ามันโอ้ยมึงจะหนีดาบกูทำไมล่ะเอ้ยมึงนี่มันเหลี่ยมเก่งเฮ้ยเล่นผลแสงเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยยังไงนายก็ต้องตายด้วยดาบลองซอสลองซอสถ้ากูตายกูจะไม่อภัยคนดูเด็กไม่ใช่คุณดูครับผมจะไม่อภัยไอ้คนที่มันคอมเมนต์มาบอกให้พี่เล่นดาบแบบนี้นะครับมันแรงตรงไหนเฮ้ยน้องไป AFK เอาซุยๆปะ AFK ซื้อซุยๆปะพี่ว่าคุ้มกว่าเยอะเลยโอ้โหกูเหลือใจเด้ฆ่าไม่ได้ Nope โอ้โหตายสักทีถอดตายสักทีถอดตายถอดตายถอดอย่าอยู่เลยลองสอดลองฆ่ามึงให้ได้โอ้โหชีวิตมึงอย่าหนีนะกูจะลองสอดฆ่ามึงให้ได้อะวะเนี่ยตายครับไอ้ไก่แม่งถ้ากูเล่นซุยๆนะมึงแตกตั้งแต่คอมโบชุดแรกแล้วครับแต่พี่เล่นนี้มันคอมโบไม่ได้อ่ะมันคือมันคอมโบไม่ได้น้องก็เห็นนะเพราะว่ามันเป็นดาบที่พูดตรงๆนะไก่อย่าหาเล่นนะครับกลัวไม่มีใครบ้านเลยเล่นบ้านเล่นนะครับน่าจะมีแต่พวกปัญญาอ่อนนะครับที่เล่นอย่างเช่นกูปัญญาอ่อนละหนึ่งแต่ก็นั่นแหละถึงพี่จะรู้ว่ามันเล่นยากนะครับเล่นไม่ใช่มันเล่นมันเล่นไม่ได้เลยแหละมันไม่ใช่เล่นยากเลยมันเล่นไม่ได้น้องๆก็อย่าไปหาเล่นกันนะครับมันไม่คุ้มกับค่าหัวที่เสียนะกว่าจะล่าขึ้นได้แต่ละอันนะครับแล้วแบบคือเสียกับพวกลุมนี่ก็เหลือแหลกนะครับจะมาเสียกับพ่อกลัวมันมีใครบ้านเล่นหรอกมีแต่กูนี่แหละตัวจริงดีออกมาไฟได้นะลองเปล่าลองสอดอ่ะลองเปล่าขอถ่ายรูปพี่ก่อนเดี๋ยวให้ถ่ายพี่ก่อนพี่ก่อนเอาให้พี่ก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่จ่ายค่าถ่ายรูปเลยจะถ่ายอย่างเดียวเลยปะโทเฮ้ยฟังกูก่อนนั่นแหละเปิดเลย FC จะได้ดูว่ามันไม่น่าเล่นนะครับมาเอาช่างเถอะน้องๆขอมาพี่ก็จะทำนับในเมื่อคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ลองสวอตนะพี่ก็จะทำให้นะครับน้ำลายโดนไมเวนมาเลยน้องทนายให้เราเอาสวอตฆ่านะถือว่าจะเป็นบุญตามากเลยนะ ตายไอสารบันยินให้กูตีเฮ้ย นี่ครับผมก็เอาลองสวอตเก็บไปได้1คิวแล้วนะครับ เสียงหัวเราะโคตรสนตีนเลยเฮ้ยบาเลียมันสุ่มได้บาเลียนี่ว่าเอาอีกรอบนี้ PVP นะไม่ใช่แจกข้าวหัวนะครับขอ PVP นะครับเฮ้ยไม่เล่นปืนพิษมันเล่นปืนพิษโคตรแรงโคตรเบอร์โคตรโกงนี่ไงลองสวอตไปหนึ่งทีมาเล่นปืนพิษด้วยเดี๋ยวคิดว่าพี่จะไปเล่นปืนพิษนะครับทางน้องอยากให้เล่นก็กดไลค์มาไอ้หมอนี่มันหนีเก่งจริงๆเลยพี่ระเบื่อนี่ไงเจอคอมโบที่กูยังเองกูยังงงว่ากูทำได้ยังไงอะไรมันพิมพ์อะไรนี่นายไม่ตีเราเก็บนายแล้วนะ
เย้บวกบวกอยู่เขายืนนิ่งทำไมวะกูงงไปหมดละอันว่าก็ไม่ค่อยตึงนะครับก็คิวง่ายๆเลยได้เข้าหัวฟรีไปนะครับโอเคได้เวลาที่เราจะมาล่าในเซิร์ฟนี้นะครับเอ้าเฮ้ยไม่มีคนเลยเกินอีข้างบนมีหนึ่งดีครับหรอมึงชื่อดีครับใช่ไหมเด็กไทยแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยอุ้ยเมื่อมึงรู้เนาะมึงจะเจอเลยอ่ะบ้านนี้อย่างไวเลยเย็ดเฮ้ยปืนพิษปืนพิษกูไม่อยากยุ่งเลยมันแม่งแรงโคตรนี่ขนาดสกิลเดียวน้องก็คิดว่ามันแรงขนาดไหนนะครับโอ้ผมไม่อยากเข้าใกล้เลยว่ะมันแรงว่ะปืนพิษดูดิแค่สกิลเดียวของมันกูเกือบตายเลยอ่ะอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นโอ้โหแม่งเฮ้ยไม่โดนอีกโอ้โหเซ็งเลยนี่ก็เป็นตาแรกของวันนะเพราะว่าทั้งวันพี่ก็เพิ่งได้จับนะครับมันก็จะว่าวๆหน่อยนะครับทุกคนมันไม่สตันเราสกิลโง่ๆถ้ามันสตันด้วยป่านเนี้ยมันน่าเล่นไปแล้วเว้ยแต่มันไม่มีสตันอ่ะมึงไม่ดีอย่างไหนก็ต้องดีอย่างนึงเดี๋ยวเหมือนซุยอ่ะซุยไม่มีสตันแต่ก็แรงนะครับบวกผิวนะครับเอาดิช่วยเพื่อนอ้อยแก่กูไม่ไหวหรอกละฆ่าโคตรยากกว่าจะตายแต่ละทีกูไม่ไหวละทุกคนอุ้ยไม่เปลี่ยนดีกว่าแม่งเดี๋ยว FC หาว่าพี่ซ้ำไม่ทำคอนเทนต์เลยนี่ทีแรกผมว่าจะไปเปลี่ยนดาบไงแต่แม่งแบบกว่ามันไม่ได้ดูดาบนี้มันไม่ได้จริงๆดูดิกว่าจะฆ่าได้เลยไปรอด20นาทีแล้วกว่าจะฆ่าได้1คิวนี่แม่งโอ้ยๆๆใครจะมาเสือกอีกล่ะนี่ให้โอ้กว่ากูจะฆ่าได้1ตัวจะมาเสือกทำไมโอ้อ้าแม่งไอ้ไก่เอ้ยลุมตัวทีนี้อาจจะเลินมึงมาดิมึงหนึ่งกูไม่ได้กลัวหรอกรู้ไปด้วยตายหนึ่งครับ6,000มาดิกูล่ามึงนี่20นาทีแล้วกว่ากูจะฆ่าได้อีกหนึ่งใครคิดเสียกว่าเมื่อกี้โอ้มึงนี่เองมึงนี่เฮ้ยเอา nope เฮ้ยป๊อเฮ้ยเฮ้ยกูยิงเกี่ยวข้อ10ชนเป็นวาร์ปต่อหน้าต่อตาเลยโปไม่ใช่โปกับดร.สเตนแล้วครับจังหวะนี้มันโปถ้ามันไม่โปพี่ก็ฆ่าได้ละทุกคนไม่ใช่ถ้ามันหนึ่งมันกินแล้วพี่มีสิทธิ์ชนะนะครับไม่ชนะกูก็วิ่งหนีดีนะครับแต่ว่ามันโปไงเจอกูดูดแล้วก็แบบวาร์ปหายไปเลยงงไว้เย็ดเคโคตรเฟี้ยวเย็ดแหมเพราะว่าคลิปนี้ขอจบแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นต่อพี่คงโดนโปกระทืบแน่นอนนะครับไม่ก็โดนไอ้นั้นไปเรียกเพื่อนมากระทืบก่อนที่พี่จะหดหลังไปกว่านี้น้องๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่นะเพราะว่าถึงจะเป็นดาบที่ไก่นะแต่พี่ก็มาเล่นให้น้องๆดูแล้วครับเพราะพี่รักทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับอาจู